รู้สึกว่าเสียงกรี๊ดดังสนั่นเลยนะฮะอ่ะแนะนำตัวและขอกำลังใจจากท่านแรกก่อนน้องนราแนนเชิญครับสวัสดีจ้าบ่มีหยังมาปอนบ่มีหยังมาฝากมีแต่เสียงมันว่าจากนราแนนมิสแกนปราจีนบุรีอยากไปเป็นนักเอกเมืองดอกคูณเสียงแคนฝากเป็นกำลังใจและเมตตานราแนนมิสแกนปราจีนเนื้อจ้าพี่จ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเพื่อที่จะโชว์ต่อไปจะได้สนุกสนานให้น้องนาราแนนเข้าไปเปลี่ยนชุดเตรียมโชว์นะฮะสำหรับเพลงที่เลือกเองจะสนุกสนานแค่ไหนอีกสักครู่หนึ่งนะครับกับน้องนาราแนนปราจีนบุรีครับเชิญนะครับมิสแกรนด์ของศรีสะเกษท่านต่อไปเชิญน้องแป้งโกครับมามาแล้วกิติยาพรมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาไรไปวานมาเอาผู้สาวมอลำพุงงามๆไปไวถ้าคนซาคนเลอเด้อพี่น้องเด้อแต่โกคากิติยาพลานนท์มิสแกรนด์ศรีสะเกษกันเองบ่ต้องเกรงใจกันจังได๋จังได๋ค่ะก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวหมอลำเสียงแห่งหนองแปงกิติยาพรคนนี้นำเลยเด้อจ้าแปงโกศรีสะเกษครับ
และอีกหนึ่งท่านครับอิงฟ้ากรุงเทพมหานครเชิญครับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและก็อิงนะคะก็วันนี้ตั้งใจแล้วก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนอีสานแต่ว่าหัวใจนี่มักอีสานมากค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกคน3คนวันนี้เนี่ยทำเต็มที่ที่สุดอยู่ที่พ่อเอ็กแล้วว่าจะชอบแนวไหนสไตล์ไหนแต่ว่าถ้าเลือกหนูรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าถ้าได้หมอขวัญไปเป็นหมอลำเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะอิงฟ้ากรุงเทพมหานครครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเพลงแรกถือว่าเป็นเพลงโจทย์จากทีมงานหมอลำระเบียบวรศิลป์ของเราเลือกให้กับสาวงามนะครับได้พิสูจน์ฝีมือกันว่าจะสวยเด็ดเผ็ดมันแซ่บแค่ไหนก็แฟนๆได้ชมกันไปแล้วนะครับในรอบต่อไปครับตอนนี้เราก็จะเป็นเพลงที่ถนัดของสาวงามทั้ง3ท่านเป็นคนเลือกเองนะครับที่จะมาโชว์ความสนุกสนานและความแซ่บบนเวทีของระเบียบวรศิลป์และมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะฮะว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนต้องรอติดตามในรอบต่อไปนะครับสำหรับทั้ง3สาวงามกันเลยในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องแป้งโกะและน้องอิงฟ้าไปเปลี่ยนชุดมาสนุกสนานกันในช่วงต่อไปครับ